ผมยืนอยู่ที่บันไดคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผมไม่ได้กำลังสื่อสารกับนักเรียนกฎหมายผมกำลังสื่อสารกับเนติบริกรที่ทำงานรับใช้สังคมและนิติรัฐที่บิดเบี้ยวนี้ด้วยเนติบริกรที่แฝงฝังตัวเองกินเงินเดือนเป็นอาจารย์ลาออกซะผมกำลังสื่อสารกับนักศึกษานิติศาสตร์ในทุกมหาวิทยาลัยอะไรที่เป็นเยี่ยงอย่างไม่ดีอย่าเอาอย่าทำตามและต้องทุ่มทุนให้มันผมกำลังสื่อสารกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่ขับเคลื่อนสังคมอารยธรรมให้วิวัฒน์ไปสู่ความเจริญถ้าท่านยังทนดูสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่หือไม่อือยังรอรับเศษเนื้อเศษกระดูกเหมือนที่ผ่านมาลาออกไปซะผมกำลังสื่อสารถึงสมาชิกสภาสูงไม่ว่าท่านจะเข้าไปนั่งในสภาผู้แทนราษฎรด้วยวิธีไหนก็ตามสถานะอันทรงศักดิ์ของท่านถ้ายังทนอยู่กับระบบที่บิดเบี้ยวอย่างนี้ได้อย่าอยู่ให้อายหมาผมกำลังสื่อสารถึงสสของทุกพรรคการเมืองที่มึงเรียกตัวเองว่าเป็นผู้แทนราษฎรมึงข้องใจคำว่าราษฎรและประชาชนเสียใหม่ว่าเขาไม่ใช่ที่ฆ่าใครผมกำลังสื่อสารถึงรัฐบาลในเวลาปัจจุบันที่หาเสียงมาตบัดสัตว์ทำไม่ได้หรือไม่อยากทำเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้วันนี้ท่านมีอำนาจทางนิติบัญญัติท่านแสดงความเห็นได้ท่านสามารถพูดได้ว่าจะทำให้รัฐาธิปัตย์ที่มันมีความสมดุลบริหารตุลาการและนิติบัญญัติมันสร้างความสมดุลให้ประชาชาติได้อย่างไรไม่ใช่ไปให้สัมภาษณ์เหมือนกับการให้ท้ายวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยหัวหน้ารัฐบาลสัมภาษณ์เหมือนรู้คำตัดสินอยู่แล้วว่าจะเป็นอย่างไรตัดสินไปก่อนตุลาการจะอ่านคำพิพากษาเสียอีกอย่างนี้จะให้พวกเราที่อยู่ที่นี่คิดอย่างไรผมไม่ได้เรียกร้องให้ท่านลาออกและผมก็เชื่อว่าพวกท่านไม่ทำหรอกระวังศีรษะของท่านไว้ผมไม่ได้หมายถึงอะไรผมหมายถึงศีรษะที่ท่านโค้งคำนับประชาชนก่อนการเลือกตั้งศีรษะที่ท่านสร้างพันธสัญญาและภาวนาตัวเองว่าจะเข้าไปนั่งในสภารัฐสภาเป็นผู้แทนราษฎรเป็นรัฐบาลที่จะนำพาประเทศนี้ไปสู่ความก้าวหน้าให้ทันอารยประเทศท่านพึงรำลึกถึงศีรษะของท่านเอาไว้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในท้ายที่สุดผมเบื่อที่จะต้องมาพูดจะต้องมาวิจารณ์จะต้องมาด่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเรื่องเดิมปีแล้วปีเล่าผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ก็คิดเช่นเดียวกันว่าเรื่องที่มันง่ายที่สุดเลยคือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยมีส่วนร่วมในการขีดกำหนดวางอนาคตของประเทศนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเมื่อประชาชนทำงานมากพวกท่านก็ทำงานน้อยลงไอ้เหี้ยทำไมคิดไม่ได้ต้องจักเสียว่า
การทำงานของประชาชนความคิดเห็นของประชาชนทุกส่วนหน่วยมันไปกระทบรายได้ของพวกท่านไปกระทบอำนาจจอมปลอมของพวกท่านวันหนึ่งที่พวกท่านลงหลุมไปซึ่งอีกไม่นานเศษเนื้อเท่ากระดูกของท่านก็ระวังเอาไว้ด้วยหลายประเทศเกิดขึ้นมาแล้วคนในอนาคตเขาจะสืบสารอุดมการณ์ขุดขึ้นมาถมถุยกระทืบทำลายทิ้งและทำให้มันเสียหน้ามากกว่าที่ผมกำลังพูดอยู่ในทุกวันนี้เสียอีกขอบคุณครับ